วิลลี่ผีกับกาบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาลั่นอยู่วงการเดียวกันไม่ควรถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลวันที่20ตุลาคม2566ที่สภ.2พี่น้องทนายเต้ธัญพรศิวะบวรวัฒนาทนายความสาวชื่อดังได้พาวิลลี่ผีกับกาบตลกหน้าผีชื่อดังกรณีระเบิดอารมณ์ด่าจอยบิยอนนักร้องสาวกลางคอนเสิร์ตงานแซยิดกำนันพุกที่อำเภอ2พี่น้องได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุดวันที่20ตุลาคม2566เวลา 8:30 นทั้งนี้นางสาวธัญพรศิวะบวรวัฒนาหรือทนายเต้ได้พานายสมนึกนักแท้หรือวิลลี่ผีกับกาบลูกความได้เดินทางมาที่สภ.2พี่น้องเพื่อพบพนักงานสอบสวนโดยใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ1ชั่วโมงจากการที่คู่กรณีได้มาแจ้งความว่าถูกนายวิลลี่ใช้ถ้อยคำหยาบคายวาจาไม่สุภาพด่าทอผู้เสียหายพร้อมชี้หน้าด่าต่อหน้าทีมงานนักดนตรีกลุ่มแฟนคลับและแขกที่มาร่วมงานทำให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังซึ่งถ้อยคำดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายโดยพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วถ้อยคำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าซึ่งเบื้องต้นหลังจากการสอบสวนนายวิลลี่ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยนายวิลลี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากให้ปากคำแล้วก็ไม่ได้มีความหนักใจหรือกังวลอะไรแต่เบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับผู้กรณีก็อยากฝากถึงว่าเราก็คนอยู่ในวงการเดียวกันเราก็เคยอยู่มาด้วยกันอะไรที่เคยกระทบกระทั่งกันก็ไม่ต้องมาถึงโรงพักถึงศาลก็โทรคุยกันได้นึกถึงตอนที่เราสนิทกันเราก็ไม่รู้สาเหตุที่เรามาโกรธมาเคืองอะไรเรื่องที่ผ่านมาซึ่งสำหรับตอนนี้ก็พร้อมเจรจาที่จะพูดคุยกันเพราะเหมือนเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าก็น่าจะคุยกันได้หากอีกฝ่ายจะเจรจาด้วยตนก็พร้อมเจรจาพูดคุยกัน